เรื่องราวจะเริ่มต้นที่เด็กคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลินสีเยี่ยได้ใช้กล้องสองทางใจนั้นส่องขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็ปรากฏว่าพอเขาส่องขึ้นไปบนดวงจังนทร์ครับเขาก็นันก็ได้บังเอิญพบก,กับทูตสวรรค์ที่มีปีโขกปีเข้าซึ่งทูตสวรรค์นี้ครับก็ได้ลืมตาขึ้นและพอทูตสวรรค์ลืมตาขึ้นเองนี่ครับก็ปรากฏว่าดวงตาของเด็กน้อยนั้นได้ส่องประกายหลายปีต่อมาครับเด็กน้อยคนนั้นได้กลายเป็นเด็กตาบอดไปแล้ว ซึ่งเขานะครับก็ตีที่จะข้ามถนนโดยที่เด็กผู้หญิงข้างๆนะครับก็ได้ถามกับเขาไปว่าให้ช่วยพาข้ามถนนไหมแต่ก็ปากว่าเขานะครับสาม,มารถจูงเด็ก้เดินข้ามถนนได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวซึ่งเขานะครับก็ได้เดินเข้าไปในชุมชนแล้วก็ปากอกว่าชุมชนนี้ครับก็ได้รู้เรื่องของเขาเป็นอย่างดีและชุมชนแห่งนี้ครับก็ได้พากันเมากันว่าไอเด็กคนนี้นั้นตาบอดเพราะว่าเห็นทูตสวรรค์บนท้องฟ้าแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือว่าเขานั้นตกจากหลังคาบ้านทำให้เขานั้นตาบอดพอกล นั้นทางหลินสีเย่ก็สามารถไปโรงเรียนได้แล้วแล้ที่ป้าของหลินสีเย่นะครับก็ยังบอกอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงป้านั้นมีรายได้เพียงพอที่จะทำการเลี้ยงดูทั้งสคนซึ่งตอนนี้ครับครอบครัวหลินสีเย่นะั้นืออยู่ในสถานะยากจ,จน ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีหมอนะครับที่จะมาประเมินลินซีเย่ประจําปีซึ่งลินซีเย่ก็ครับก็งงอยู่ว่าทําไมหมอคนนี้นะถึงเป็นหมอคนใหม่และหมอคนเก่าละหายไปไหนซึ่งหมอคนใหม่นะครับก็ได้บอกไปว่าหมอคนเก่าเนี่ยได้ถูกย้ายไปแล้วขอให้ลินสีเย่นั้นะช่วยเล่าเรื่องเหตุการณ์ตาบอดให้ฟังหน่อยหลังนะจากนั้นเองครับลินซีเยนะ่ก็ได้ทาการกล่าวถึงภูมิหลังของโลกใบนี้โดยภูมิหลังของโลกนี้ก็ครับก็คือว่า เมื่อ100ปีที่แล้วได้มีหมอกประหลาดปรากฏขึ้นในทวีปแอนตาร์กติกาและมันนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกในอัตราที่น่าตกใจทุกประเทศนั้นได้ถูกห่อหุ้มด้วยมันเอาไว้แต่ว่าหมอกน,นั้นก็ดันมาสุดแค่ชายแดนของตาเซียหรือก็คือดินแดนของภระเอกนะครับตาเซียนนั้นเป็นอนารยธรมเดียวในโลกที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยหมอกซึ่งถือว่ามันนั้นเป็นเรื่องประหลาดเป็นอย่างมากและตอนนี้นั้นผู้คนนั้นก็ได้ความสนใจกับเรื่องหมอกน้อยลงแล้วซึ่งเกิดอะไรขึ้นในสายหมอกและทำไมเหล่าผู้คน้าใน,นก,ตนนออกนรต ที่ ลิซีเยในวัยเด็กเพราะว่าเขานั้นได้อ้างว่าเห็นเทวทูตเสลาบนดวงจันทร์ทำให้เขาหน้าตาบอดตัดภาพมาในปัจจุบันครับลินซีเย่นั้นก็ยังบอกกับทางหมอคนใหม่ไปว่าถ้าเกิดว่าผมนั้นได้บอกว่าผมนั้นได้เห็นทูตสวรรค์บนดวงจันทร์นั้นคุณจะเชื่อไหมแต่ลินซีเย่ครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นรู้แล้วว่ามันนั้ไม่เป็นความจริงหมอนครับก็เลยถามไปอีกว่าคุณนั้นเชื่อไหมว่าโลกนี้นั้นมีสัตว์ประหลาดลินซีเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงเนี่ยเขานั้นก็เคยได้ยินข่าวลือมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่มันแสดงเป็นรูปธรรมแล้วประจวบหมากับตอนนี้ครับผมได้มีเราสัตว์ประหลาดนั้นทาการออกอาราวาสทําการไล่กัดกินคนงานซ่อมุ แต่ว่าเหล่าสปารานี้ครับก็ได้ถูกหยุดไว้โดยหน่วยหน่วยหนึ่งซึ่งหน่วยหน่วยนี้ครับก็มีความสามารถเหนือมนุษย์สามารถเอาชนะเหล่าปีศาจได้ซึ่งพวกเขาครับก็สามารถกำจัดปีศาจได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ดูกับว่าได้มีปีศาจนั้นหลบหนีจากการต่อสู้ไปได้และกาลังเตรียมที่จะหลบหนีไปหัวหน้าหน่วยครับจึงมอบหน้าที่ไล่ตามให้แก่ทางลุงจางนั่นเองซึ่งลุงจางนะครับดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็คือว่าเขานั้นไม่ได้เก่งเท่าคนอื่ัััั่่่่เเเเอองงงงงลจจจจจาา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 รรรรบกกกกก็็หววว้ไไไปขขะะดดดดแตยพน สุดท้ายครับเลาปีศาจนั from, <curtain> ้นก็ได้ถูกจัดการโดยสมาชิกผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองซึ่งลุงจานั้นก็ไม่ได้โชว์ฝีมือของเขาเลยและหลังจากเสร็จงานนะครับเราหน่วยนี้นั้นก็ได้ทําการใช้กระดิ่งอะไรบางอย่างทำการลดความซจังใจของเหล่าคนงานตัดภาพมาที่ลินซีเย่นะครับผมตอนนี้ลินซีเย่ก็ได้มากินข้าวเตรียมเฉลิมฉลองที่เขานั้นจะได้ไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากกินเสร็จนะครับลินซีเย่ก็ได้กลับมาที่ห้องของเขาและลินซีเย่ก็ได้ทําการเปิดตาของเขาออกเขานั้นได้คิดในใจว่าก่อนหน้านี้าาานั้คยยกล็งมมหพร มันก็ขาดอีกพีแค่ก้าเดียวอยู่เสมอเขานั้นก็ไม่สามารถลืมตาขึ้นมาอีกได้เลย แต่แม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้เขานั้นสามารถเห็นสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่างชัดเจนก็คือว่าช่วง5ปีที่แล้วเขานั้นสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะไม่ริมตาและลิซีเย่นั้นก็จะคิดว่าไอ้หมอคนใหม่ที่มาตรวจเขานี่ทําไมถามคํถามแปลกๆดูไม่เหมือนกับขนะจิตเวชเลยและนั้นครับลิซีเย่ก็ได้ไปนอนและเขานั้นก็ยังบ่นในใจอีกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานี้เขานั้นก็ได้ฝันแต่เรื่องเดียวนั่นก็คือฝันว่าเขานั้นได้มายืนอยู่หน้าประตูแห่งหนึ่งซึ่งประตูแห่งนี้มันเขียนว่าโรงพยาบาลจิตเวชเทพลิซีเย่ครับได้ทําการข้อประตูเหล่านี้เรื่อยๆเป็นเวลากว่า5ปีแต่ก็ไม่มีการตอบส ลและลินซีเยานั้นก็รู้้ว่าคําตอบของทุกป,ปัญหาของเขานั้นจะอยู่หลังบานประตูนี้อย่างแน่นอนพอมาถึงโรงเรียนนะครับตอนแรกลินซีเยานั้นคิดว่าเขาจะต้องถูกบูลลี่ถูกเหยียดหยามอย่างแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าคนที่โรงเรียนครับได้ทําดีกับลินซีเย่ยเฉยเลยและเพื่อนนักเรียนครับก็ได้เฉลยว่า ก่อนหน้านี้น่ะคุณป้าของนายนั้นน่ะได้มาขอให้นักเรียนทุกคนนั้นช่วยเหลือนายโดยการให้ไข่ไก่ไปค่าตอบแทนคนละหนึ่งฟองพอตกเกมน,นะครับลินสีเย่กับเพื่อนๆก็ได้เดินทางกลับบ้านแต่พอพวกเขาเดินทางกลับบ้านนี่ครับผมก็ปากฏว่าในจังหวะน,นั้นเองครับผมทางลุงจางนะครับที่กาลังเล่นเกมอยู่นะครับก็ได้รับแจ้งว่าได้มีปีศาจโผล่มาจํานวนมากขอให้ลุงจางไ,ไปทําการกางบาเรียหน่อยซึ่งลุงจางนะครับก็ได้รีบไปเดินทันทีแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าตอนนี้นครับทางหลินสีเย่กับเพื่อนๆน,น,นะครับ พเพื่อนนักเรียนของเขาครับก็ได้วิ่งหนีไปแต่ว่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนแข็งทื่อลินซีเย่นะครับได้บอกให้เธอน,นั้นรีบหนีไปซะก่อนที่ลินซีเย่ครับจะเข้าไปพัวพันกับปีศาจนั่นเองลินซีเย่นะครับได้วิ่งออกมาและลอบปีศาจไปในทิศทางอื่นและประจบเมาะกับตอนนี้ครับทางลูนจานก็ได้ทําการกางบาเรียไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบาเลียนะครับหลอกปีศาจนั้นจะไม่สามารถออกมานอกบาเลียได้ถูกขังอยู่ข้างในแล้วก็ได้มีปีศาจตัวหนึ่งครับพัวพันกับลินซิเอร่อสู่ที่งลินซีเย่กอนที่ร์ ที่ขอ,ของเขาและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าในโลกแห่งจิตใจของลินสีเยี่ยนั้นเขานั้นก็ล้างครอบประตูอย่างยิ่งยวดส่วนในโลกแห่งความจริงนั้นปีศาจนั้นก็กลังจะปิดฉากลินสีเยี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับก็ปรากฏว่าได้มีปีศาจหลายตัวเข้ามาพัวพันกับลินสีเยี่ยเลยซึ่งในโลกแห่งจิตใจนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับ ลินซีเย,ย่นั้นก็ได้สามารถครอประตูจุดเปิดได้แล้วเช่นการเปนเนี่ครับผมก็ได้รับการเฝ้ามองโดยใครบางคนบนดงจังก่อนที่เขานะครับในโลกแห่งความจริงจะระเบิดยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากตาซึ่งแสงเลเซอร์นี้ครับก็ได้แผ่กระจายไปทั่วจกนกระทั่งผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นครับเห็นแสงนี้เลยเึ่นทางหัวหน้าของหน่วยปราบปีศาจนะครับเขานั่นก็ได้เห็นแสงนี้จากจอมอนิเตอร์เช่นเดียวกันเขานั้นจะได้ทาการวิคห์และบอกอลูกทีมในทันทีว่าแสงนี้นั้นเหมือนกับพลังเทพศักดิ์สิทธิ์เนื่ัง้ากทำการวิคาอลดูแล้วมัน,น เป็นตัวแทนอสสิทธิ์ของเทพวิคาเอลและตอนนี้ครับลินสีเย่ยก็สามารถลืมตาของเขากลับขึ้นมาได้แล้วดวงตาขงเขานั้นเป็นสีทองพนัครับทาการต่อสู้กับปีาศาจและพะลังกาลังของลินสีเย,ย่นั้นก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยพนัครับได้ทําการใช้ไม้ของเขาฆ่าปีาศาจตายทีละตัว โดทั้งเหลือปีศาจตัวสุดท้ายนะครับที่เตรียมที่จะพุ่งเข้ามาจัดการกับลินสีเย่แต่ทางลุงจานะครับก็สามารถมาช่วยลินสีเย่เอาไว้ได้ทันลุงจานะครับได้ชักดาบของเขาออกทําการต่อสู้กับปีศาจหนึ่งตัวแล้วก็สามารถจัดการกับปีศาจตัวนั้นไปได้ซึ่งพอหลังจากกําจัดปีศาจไปได้เองลุงจานั้นก็ได้ถามกับลินสีเย่ว่าเขาท่านเท่ไหมหลินสีเย่ครับก็ได้งงไปอย่างมากและบอกไปว่าเท่มากลุงจานะครับก็เลยถามกับลินสีเย่ไปว่าแล้วนั่นน่ะอยากจะเท่เหมือนกับเขาไหมตัดชาไมาที่องค์กรหนึ มิคาเอลนะั้นก็ได้ปรากดตัวแล้วเราน่าจะเป็นที่ต้องนําตัวเขากลับมาซึ่งก็ประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับได้มีพนักงานขนส่งอะไรบางอย่างก็นั่ขับรถไปในเมืองซึ่งพนักงานคนนี้ครับแท้จริงแนละ้วสิ่งที่เขาขนส่งมานะั้นก็คือเราปรีศาจจานวนมากนั่นเองลินซีเย,ย่นะครับได้กลับมาที่บ้านของเขาซึ่งน้องชายนะครับก็ได้ถามไปว่าเขาน้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ลินซีเย,ย่ครับไม่ตอบเดินเข้าห้องไปน้องชายครับจะได้พูดกับหมาไปว่าลินซีเย่ยนั่นนะ่ะมีกลิ่นคาวเลือดในตัว ลิซิเอะพอเข้ามาในห้องนี้เองครับขเขาแล้วก็ให้สู่โลกแห่งจิตใจมายังโรงพยาบาลจิตเวชเทพ hey! ซึ่งเขาครับก็ได้เดินไปเรื่อยๆทำนาการสำรวจโรงพยาบาลจิตเวชนี้ซึ่งลิซิเอะครับก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมโรงพยาบาลจิตเวชนี้มันดูคล้ายๆกับของที่เขานั้นเคยอยู่เลยลิซิเอะสำรวจไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงห้องที่แปลกตาอยู่หห้องซึ่งห้องหองห้องนี้ครับมันนั้นดูแปลกตาเป็นอย่างมากและมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งลิซิเอะครับก็พยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่มีประตูบานไหนเลยที่เปิดออกยกเว้นแต่เพียงห้องสุดท้ายนะคร ได้พบก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังนั่งนิ่งอยู่นั่นเองลิซิเย่ก้าเข้าไปในห้องครับระบบนั้นก็ได้แสดงข้อมูลว่าคนที่อยู่ห้องนี้ก็คือเทพีรติการนิกเทพีรติการนิกนั้นเป็นหนึ่งในเทพผู้สร้างทั้ง5ในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณและระบบนั้นก็จะเขียนได้ว่าความคืบหน้าในการรักษาเทพีรติการนิกศูนย์ซึ่งเหมือนกับว่าเทพีรติการนิกครับก็จะมีอาการป่วยบางอย่างก็คือว่าเธอนั้นคิดว่าสิ่งของรอบตัวเธอนั้นเป็นลูกของตัวเองนั่นเองทั้งทานาทอสฮิบว่าา,าปยงจลุไ ถิตของมิคาเอลนั้นหายไปไหนเหรอลุงจานะครับก็ได้บอกไปว่าใครมันจะไปรู้ว่าเขานั้นจะฉวยโอกาสอย่างที่ไปหยิกกบกระเป๋านักเรียนและเพ่นหายไปเลยแต่เขานั้นรู้วเด็กคนนี้นั้นเรียนอยู่เรียนไหนนะเขาจะไปดักรอก็ปากว่าลุงจานนะครับได้มาดักรอจริงๆด้วยครับแต่ก็ปากว่าพอมาดักรอนี่เองมันก็มีบางจังหวะนะครับที่เขานั้นเผลอและทําให้หลินซียเดินเข้าโรงเรียนไปโดยที่ลุงจานนั้นไม่เห็นนั่นเองลินซียครับไปหาหมอจิตเวชและได้ถามกับเขาว่าได้มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะเกิดอาการป่วยเธอนั้นคิด จะหาต้นต่อว่าทําไมเธอถึงเป็นอย่างนี้แล้วและประจวบเหมาะกับให้ยารักษาไปด้วยซึ่งยารักษานี้ครับหมอ้นก็จะเขียนชื่อมาในโลกแห่งความเป็นจริงนะแต่ว่ายานี้ครับลินซีเยนั้นก็สามารถไปเปิดเจอได้ในตู้ของโรงพยาบาลจิตเวชเทพนั่นเองซึ่มันจะเป็นยาตัวเดียวกันครับแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดให้เทพมันกินแล้วไม่พอแค่นั้นครับลินซีเยนั้นได้ทําการสืบค้นข้อมูลของเรื่องราวของเทพรติการนิกอีกด้วยเพราะลินซีเย่นะครับนำยาให้แก่เทพรติการนิกกินก็เหมือนกับว่ายานั้นยังไม่ออกฤทธิ์นะครับเธอ้นูกอยียัง Bye. ไปกระซิบข้างหูเทพีรติการนิกบอกไปว่าท่านแม่ผมนั้นกลับมาแล้วซึ่งเทพีรติการนิกครับก็ได้กอดลินซีเย,ย่ได้คิดว่าลินซีเย่นั้นเป็นลูกนั่นเองแล้วก็ปากว่าตอนนี้ครับความคืบหน้าในการรักษาเทพีรติการนิกครับเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นสามเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งหลังจากที่การรักษาคืบหน้าเี้ครับผมทางระบบนะครับจึงให้ลินซีเย่ยนั้นทำการสุ่มความสามารถของเทพีรติการนิกพอสุ่มออกมาครับก็ปากว่าความสามารถที่ลินซีเย่ year years, ได้ก็คือว่ายามที่ลินซีเย่น year ั้นได้อยู่ข้ามกลางราตีปบบพลััััังง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 ขงขขขขอออเเาาาานนนนน้้นแ้แแแแ็็กกกร่่่่่่ึทสวววฉไหม โอเคนั่นยังสามารถคุยกับสัตว์กลางคืนได้อีกด้วยพอได้ทําการทดสอบพลังเสร็จนะครับลินซีเย่้นจะได้วิเคราะห์มาประมาณว่าในห้องขังของเขานั้นมีเทพเจ้า6องถูกคุมขังซึ่งประตูที่2นั้นก็ยังไม่สามารถเปิดได้และเขานั้นก็ยังคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นทำการรักษาเหล่าทวยเทพไม่หายสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเขานั้นจะสามารถใช้พลังของเหล่าทวยเทพทั้งหกได้ใช่ไหมและประโจมากับตอนนี้ครับผมเหมือนกับว่าขังข่าวนะครับก็ได้บินมาหาลินซีเย่และแจ้งข่าวอะไรบางอย่างลินซีเย่ครับจาจะมาานกเอิท ที่เห็นนะครับที่ได้ทำการหยิบเหล็กมาเนี่ยที่ได้ไปจัดการกับสัปละต์แต่ดูเหมือนกับว่าคนขับรถนะครับได้เห็นลินีเย่ปุ๊บก็คิดว่าลินซีย่นั้นเป็นหน่วยพิทักษ์ราตีเขานะครับจึงได้หยิบไม้เท้าอะไรบางอย่างออกมาและตอนนี้ครับประจวบเหมาะกับทางเหล่าสัปหลาดนั้นก็ได้ผุดออกมาจากไอ้รถกระบะไปไปที่เรียบร้อยแล้วลินีเย่ยทำการต่อสู้กับเหล่าสัปหลาดและไม่พอแค่นั้นครับยังทำการต่อสู้กับคนขับรถอีกด้วยซึ่งคนขับรถนี้ครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้เดียวกับสัปหลาดนะคคคครร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 ััััััับบเเ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 พพพาา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 ะะะววว่่่่่สสสสปปหหลลลลลลลดนนนนนน้้้ไไมมมมมมโจตตตีีีีีขขขยยซซึึงงงงงทททททออิิกกแถถู์ฟ็ใ การจัดการทั้งสับปะรดและวไปรวมไปถึงทําการจับตัวคนขับรถได้อีกด้วยและยามที่ภารกิจสําเร็จเนี่กครับผมลินสีเียนั้นก็ได้กระโดดขึ้นมาบนหลังคาบ,บ้านแห่งหนึ่งเตี้ยที่จะกลับบ้านแกดูเหมือนกับว่าพลังของเขาจะใช้งานไม่ได้ครับเพระาะปากว่ายามที่เขานั้นกรลจะโดดข้ามตึกนั้นเขานนั้นดันลื่นตกล่วงลงไปข้างล่างแต่พอล่วงตกลงไปข้างล่างนี่ครับผมมันก็ดันไปเข้ามือของลุงจางพอดีซึ่งลุงจางนะครับก็ได้พูดกับลินสีเยไปว่าเขานันตามหาตัวแกมาทั้งวันคราวนี้นะแก พอเข้ามายังโรงแรงมม่านลูดนี่เองครับลุงจานะครับก็กำลังที่จะพูดคุยกับลินซีเย่ลินซีเย่ครับก็เลยถามกับลุงจาไปเลยว่าเขานั้นน่ะมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามบนโลกนี้นะ่ะมีสัตว์ประหลาดอยู่จริงใช่ไหมลุงจานะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วในปี1920หมอกควันนะั้นได้ทำการปกคลุมทั่วทั้งโลก และพอมาในปี1922มนุษย์นั้นก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวแรกเป็นสัตว์ประหลาดจากเทวตำนานนั่นก็คือมังกรนในความกุลาหลเหลเวียทานนั่นยังไม่พอแค่นั้นก็ยังได้มีการค้นพบทูตสวรรค์อีกด้วยซึ่งทูตสวรรค์ที่ถูกค้นพบต่อมานั่นก็คือทูตสวรรค์หมายเลข003มิคาเอลเอมมิคาเอลนั่นคือสิ่งที่มอบพลังให้แก่นายนั่นแหละซึ่งมิคาเอลนั่นก็ได้ทำการใช้ดาบข,ของเขานะั้นทำการผ่าภูเขาไฟออกเป็นสซี่เพื่อที่จะทำการผนึกทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งน,นั่นก็คือหมายเลข004ลูซิเฟอร์นั่นเองแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่านั้นแต่ที่หมอกควันปกคลุมนั้นนะ่ะเหล่านั้นได้มีการค้นพบเทพเจ้าจำนวนมาก มาจากทุกตำนานบนโลกนี้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าในเม็ดาเทพเจ้าทั้งหมดที่ถูกค้นพบนั้นดันไม่มีเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับต้าเซียหรือก็คือจีนเลยทั้งซุนงอคงเง็กเซียนฮ่องเต้และรวมไปถึงอื่นๆพวกเขานั้นก็ไม่เคยปรากฏขึ้นเลยซึ่งเรานักก็สันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วที่พวกเขานั้นไม่เคยปรากฏขึ้นเพราะว่าอาเซียนนั้นไม่ได้ถูกกืนด้วยหมอจึงไม่มีตำนานเกี่ยวกับพวกเขาแต่สิ่งที่เขาบอกได้แน่ๆเลยก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้เองพวกเรานนนั้้้ไไดดยยยเเลว่าทพเจจ้าาากทงตวันนตกั้าี่งเราซออพได้ยินเื่นั้นเเองงผมทาินนนียั้จะได้พูดกับทาง ลุงจางไปเลยว่าลุงนั่นน่ะได้ป่วยทางจิตหรือเปล่าและตอนนี้ครับทีมของลุงจางนะก็ได้ไปทําการจับตัวคนขับรถขนสับปะลาดไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดมาประมาณว่าไอ้คนที่ลงมือชั้การจักการคนขับรถเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นร่าสติของทูตสวรรค์มิคาเอลอย่างนั้นเหรอก็นี่ทาสมาชิกคนหนึ่งครับจะโทรไปหาใครคนหนึ่งซึ่งคนที่เขาโทรไปนี่เองครับผมก็ปากกว่าไม่ได้รับสายนั่นเอง หลังจากโทรไปอยู่นานนี่เองครับผมใน,นที่สุดนะครับคนปลายสายก็ได้รับสายซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าลุงเฉาลุงสามนะครับได้รับสายของทางของคนที่มีชื่อวุยเสียชิวเว่ยเสียชิวนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้นะั่นน่ะร่างสถิตของทางทูตสวรรค์มิคาเอลนั้นยังไม่ตายและโดยไปถึงตอนนี้นั้นเราลับทิวิหารเทพโบราณนั้นก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งทางลุงเฉาครับก็ได้บอกให้ทางเว่ยเสียชิวนนะช่วยไปหาทางร่างสถิตคนนั้นมาโดยเร็วหลังจากนั้นเองครับผมก็ตัดภาพมที่เจ้าคงเฉิงเจ้า หมอกเท่านั้นน่ะมีความเป็นไปได้ที่สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้โดยที่พลังพิเศษนี้นั้นจะถูกเรียกว่าผึกต้องห้ามซึ่งผผึกต้องห้ามนี้จะแบ่งออกเป็น6ขั้นด้วยกันได้แก่ขั้นที่หขั้นจันทร์ขั้นที่สองขั้นฉือขั้นที่3ขั้นชวนขั้นที่4ขั้นมหาสมุทรขั้นที่5ขั้นภพขั้นที่6ขั้นอนันต์ลิซิเย่ครับจะได้ถามกลับไปว่าแล้วผึกต้องห้ามของนั้นอยู่ในขั้นไหนเหรอเจ้าคงเฉิงนะครับก็เลยบอกไปว่าผด้พังจากุ ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ลินซียแย่ครับจะได้คิดมาประมาณว่าไอ้หกขั้นนี้เนี่ยมันเหมือนกับประตู6ประตูที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเทพเลยเจ้าคงเฉิงนะครับก็ยังได้ทางกับลินซียแย่ไปว่านายนั่นได้พลังมาได้ไงเขออนานั่นาได้ทำการมองทูตสวรรค์มิคาเอลบนดวงจันทร์แต่ว่าทางลุงเจ้าคงเฉิงนะครับก็ยังได้พูดอีกว่าโดยท่วไปแล้วนะ่ะถ้าเกิดว่านายนั้นได้สามารถใช้พลังของทูตสวรรค์มิคาเอลได้ก็แปลว่ามิคาเอลนั่นน่ะต้องส่งสัญญ,ญาณอะไรถึงนายใช่หรือไม่ไหนานายลองบอกมาซิวรรานนา่ากกนนั้เอง็ผม ลินซีเย่นะครับก็ได้ถามกับทางเจ้าหงเฉิงไปว่าแล้วคุณล่ะมีพลังผนึกต้องห้ามอะไรเจ้าหงเฉิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะเคยเป็นหน่วยรบพิเศษมาก่อนแต่ว่าเขาวนั้นน่ะใช้ผนึกต้องห้ามไม่ได้เขานั้นสามารถใช้ได้แต่วัตถุต้องห้ามซึ่งวัตถุต้องห้ามของเขานั่นก็คือน่านฟ้าไรผมแดนซึ่งมันสามารถกักขังปีศาจได้พอลินซีเย่ได้ยินนั้นนะครับเขานั้นก็เตืยนที่จะจาไปทางลุงจ้านะครับเห็นนั้นน่ะจะได้อึ้งเป็นอยอลเืห องโกรเขานั่นน่ะมีชื่อนักท่องราตีนักท่องราตีนั้นมีหน้าที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับด้านปีศาจโดยเฉพาะเลยลินซีเย่ครับก็เลยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าร่วมนั้นนาจจะเป็นอย่างไรบ้างลุงเจ้านะครับก็เลยบอกไว้ว่ายามาสูก็แค่ลงนามในข้อตกลงสัญญาลับว่าจะไม่แพ่งพายเรื่องนี้ออกไปึ่งน,นักท่องราตีนั้นก็เป็นหน่วยงานที่รับมือกับปรากฏการเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วไม่แน่ว่าบางทีในอนาคตนั้นอาจจะมีการลุกลานจากเทพจากต่างดาวก็เป็นได้ถ้าัรนาต้องการเป็นฮีโร่ผูนน้ยคัก็ยงงปฏิเสธบวว้่าาาเ้้้นนนนัะะมีปแลองใ้ว่าาป้และน้อองชยนนัั้เเปรีบสมืกญติ แต่ป้าน้ก,ก็ได้รักเขาเหมือนกับลูกทํางานอย่างหนักดูแลเขามาโดยตลอดเขาไม่อยากจะทิ้งทั้งสองคนนั้นไปพวกเขานั้นคือโลกทางใบของเขาซึ่งทางเจ้าคงเฉิงนะครับก็เลยถอนหายใจออกมาระโจมเหมาะกับทางตอนนี้นะครับผมทางหัวหน้าทีมของเจ้าคงเฉิงนะั้นก็เร่งรัดให้เจ้าคงเฉิงนั้นรีบนําตัวคนที่เป็นร่างสถิตกลับมาโดยเร็วแม้ว่าจะต้องใช้กําลังก็ตามซึ่งลิซีเย่นะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านเขาน่นครับได้ทําการอวดป้าของเขาว่าตอนนี้เขานั้นสามารถมองเห็นได้แล้วทําให้ป้าของเขาดีใจเป็นอย่างมากถึงขนาดจัดงานเ,เลี้ย เป็นเป็นแล้วตัดภาพมาที่สมาชิกคนหนึ่งครับของวิหารเทพโบราณเขานะครับได้นําอะไรบางอย่างให้แก่ทางเหล่าปีศาจนั้นกินแล้วก็ให้เหล่าปีศาจนั้นอัปเกรดครับกลายเป็นราชาหน้ากากปีศาจแล้วพอตกเย็นเนี่ยครับผมลินซีเย่หลังจากที่ได้กลับมาจากโรงเรียนนั้นลุงเจ้านะครับได้มาที่นี่ซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้อ้างว่าพขานาเป็นครูพละของลินซีเย่ลินซีเย่ครับได้เรียกลุงเจ้านั้นไปคุยในห้องซึ่งทางลุงเจ้านะครับก็ได้บอกกับทางลินซีเย่ไปว่านายเนี่ยทปให้เขานั้นนนนกงงงััััเเเขาาาอดีีพพ้้้ยยมลูบํ นั้นถึงตั้งใจไปทาหารให้แม่ภูมิใจและลุงเจ้าครับยังได้อมอบเงินจนํานวนหนึ่งให้แก่ทางลินสีเย่บอกว่าให้ลินสีเย่นั้นรับเงินนี่ไปทําการปกป้องครอบครัวสว่วนเรื่องดูแลความสงบเรียกร้อยนั่นน่ะเด็กเขากับหัวหน้าจะจัดการเองและแน่นอนที่สุดแล้วก็ขอให้ลินสีเย่นั้นระวังทางผู้คนจากวิหารเทพโบราณเอาไว้เพราะการกระทําของพวกเขานั่นน่ะอาจไม่ใช่เรื่องดีแนะ่และลุงเจ้าครับังได้ทําการอวดตรานักท่องราตีให้แก่ทางลินสีเย่นั้นดูอีกด้วยและบอกไปว่าเขาจะสังกัดหน่วยนักท่องราตีที่หนึ่งสามหกและบบปปลุงเจ้านะครออย่่างุน หลังจากนั้นเองครับผมลินซียเน่นะครับก็เลยมอบมือนคืนนะครับให้แก่ลุงเจ้าแล้วบอกไปว่าเขาเราไม่ต้องการลุงเจ้านะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องเกรงใจสวัสดิการนักท่องราตีนั้นดีไปหมวมากไม่ต้องห่วงเขาหรอกเก็บเงินนี่ไว้แต่ทั้งลินซียเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นรับไม่ได้จริงๆซึ่งหลังจากตื่อยู่นานนะก็ปากว่าลุงเจ้านั้นก็ได้รับเงินนั้นกลับไปหลังจากนั้นเองครับผมลุงเจ้าครับก็ตีนิจจ่าไปแต่ลินซียเน่ครับก็ได้ตามมาส่งลุงเจ้าแล้ะบอกไปว่าลุงเจ้านั่รีตากทอง สลักขับปฏิยาของนักท่องราเตีเอาไว้นั่นเองแล้วก็ปากอกว่าตอนนี้ครับผมราชาหน้ากากาปีศาจนั้นได้ออกอลา,าวาดในทิ่ที่อยู่ของทานลินสีเย่พอดีเมื่อลุงเจ้าได้รับแจ้งเหตุนครับจะได้มาเขานั้นได้ทาการกางอนาเขตน่านฟ้าไรผมแดนกักขังราชาหน้ากากาปีศาจเอาไว้แต่ราชาหน้ากากปีศาจนะครับแข็งแกรง่งเป็นอย่างมากอีกสักพักหนึ่งนั้นราชาหน้ากากปีศาจก็จะทาลายน่านฟ้าไรผมแดนได้แล้วเมื่อลุงเจ้าได้เห็นดังนั้นเองครับผมเขานั้นเตียยที่จะคิดออกไปสู้แต่ทางหัวหน้าของเขานะครับไม่ได้ออออกวว่่่าาาาลลุเเเจ้นนะะยยยทริคีีมมมสสสืพขัชต ไไม่ได้แต่ลุงเจ้าครับไม่ฟังและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วก็ก็จะไม่สามารถปกป้องเด็กคนนั้นได้สิลุงเจ้าครับได้พุ่งเข้าไปจัดการกับราชาน้ากะปีศาจซึ่งลุงเจ้านะครับที่ไม่มีผนึกต้องห้ามนั้นเขานั้นครับก็สู้ราชาน้ากะปีศาจไม่ได้เพาะทั้งราชาน้ากะปีศาจครับได้ใช้วิชาผนึกต้องห้ามของตัวเองผนึกต้องห้ามหมายเลข17 6เขตแดนน้ากากปีศาจซึ่งวิชานี้เองครับผมก็ทําให้พื้นที่โดยรอบนั้นเกิดบิดเบี้ยวขึ้นมานั่นเองลุงเจ้านะครับทำการจมตานนนกะแ้วัังง่่็ืุเออผ ลินซีเย่นะครับเขานั้นก็ได้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และไแจ้งเหตุจากทางค้างคาวนะครับที่ได้มาแจ้งแกเขาลินซีเย่ครับจะได้วิ่งออกจากบ้านไปพร้อมกับน้องชายนะครับที่ถามกับลินซีเย่ไปว่าลินซีเย่นั้นจะไปไหนเหรอลินซีเย่ครับไม่ได้ตอบแล้วก็วิ่งต่อไปประบจนมกับตอนนี้ครับผมลุงจ้าแล้วก็กำลังโดนกระทืบอยู่นั่นเองลุงจ้านะครับเตียนที่จะเสียท่าให้แกทางราชานักกาปีศาจ ในในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมลุงเจ้านะครับก็เตรียมที่จะใช้ท่าไม้ตายข,าของเขานั่นก็คือเขานะครับได้นําเข็มกัดนักท่องนาตีนั้นซึ่งเข็มกัดนักท่องนาตีนี้ครับมันนั้นได้บรรจุยากระตุ้นเอาไว้นั่นเองลุงเจ้านะครับได้ทำการฉีดยากระตุ้นนี้เข้าไปในร่างกายซึ่งยากระตุ้นนี้เองครับผมจะทําให้ลุงเจ้านั้นมีความสามารถเหมือนกับผู้ที่มีผนึกต้องห้ามนั่นเองแต่มันนั้นก็จะแลกมาด้วยข้อเสียก็คือว่าหากใช้แล้วผู้ใช้นั้นจะต้องตายซึ่งลุงเจ้านนนะรรับบกกกไไดดไาา당당าาได้้ทาาาาาาาียเขขขขปปแมตองงชศุหิึพ่ ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับทางที่หลินสีเย่ยนะครับพุ่งเข้ามาแล้วก็ทําลายเขตแดนน่านฟ้าไร่พรมแดนแล้วก็เข้ามาช่วยลุงเจ้าหลินสีเย่นะครับได้เห็นฉากการตัดแขนของลุงเจ้าลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่าผนึกต้องห้ามของเขานี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเป็นผนึกหมายเลข083จันทาดับศูนนั่นเองลิงนสีเยนเับได้พุ่งมาเข้ามาหาลุงเจ้า แล้วก็ได้ถามกันลุงเจ้าไปว่าลุงเจ้านั่นนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่สามารถใช้ผนึกต้องห้ามได้อย่างนั้นเหรอซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้งงไปเนีดยมากว่าล e นะิซีเย่นั้นเข้ามาได้อย่างไรลิซีเย่นะครับ,รบก็เลยบอกไปว่าเขาท่านนั้นนะแค่มองก็สามารถเข้ามาได้แล้วลุงเจ้านะครับก็เลยบอกไปว่านายหน้าตั้งใจดูช็อตนี้ให้เป็นอย่างดีลุงเจ้านะครับได้ทําการหยิบดาบเขาขึ้นซึ่งดาบนี้ครับก็ได้สลักคาว่าเจ้าคงเฉิงเอาไว้เจ้าคงเฉิงนะครับได้ทําการหยิบดาบข,ขึ้นมาชาร์จพลังใช้ผนึกต้องห้ามหมายเลขศู จันทาดับศูนย์พุ่งเข้าไปครับจัดการกับราชาหน้ากากปีศาจที่กำลังพุ่งเข้ามาลุงเจ้านะครับสามารถจัดการราชาหน้ากากปีศาจไปได้และลุงเจ้านะครับก็ได้หันไปถามกับทางลินซีเย่ไปว่าเป็นไงล่ะเขาเท่มากไหมลินซีเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเท่มากลุงเจ้านะครับได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแต่ในสักพักหนึ่งครับเขานั้นก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้อิจฉาคนอื่นๆมากที่ มีพลังผนึกต้องห้ามถ้าเกิดว่าเขามีบ้านแล้วก็ชะตาการนั่นน่ะคงจะดีกว่านี้และเมื่อกี้เขานั่นน่าเท่มากเลยใช่ไหมล่ะแต่นายนั่นจะเท่มากกว่าเขาอีกลินสีเย่ในลางใจนั้นเองครับผมลุงเจ้านั้นก็ได้ตายจากไปแต่ราชนากาปีศาจนะครับที่ลุงเจ้านั้นได้พึ่งฝันไปนั้นมันนั้นก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดยนพุ่งเข้ามาโจมตีลินสีเย่ลินสีเย่ได้เห็นดังนั้นครับจะได้โกรธไปอย่างมากหยิบดาบของลุงเจ้าขึ้นมาชาร์จพลังมิคาเอล้้้้วก็พุุุ่่่่่งงงงงงเเขขขาาาาไจัดชชนนนนนคีีีททืออออมมมหึิ เธอนั้นเห็นว่าเขตแดนน่านฟ้าและภูมแดนนั้นได้เปิดออกเธอนะครับจึงได้รู้สึกมีลางสังหรณ์ไม่ดีเหมือนกับว่าลุงเจ้านั้นจะเป็นอะไรไปซึ่งพอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่าลางสังหรณ์ไม่ดีจริงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้นั้นลินสีเย,ย่นะครับก็ได้ทําการแบกศพของลุงเจ้านั้นออกมาซึ่งเพื่อนร่วมทีมของลุงเจ้านะครับที่เห็นดังนั้นจึงได้พุ่งเข้าไปหาทางลินสีเย่ดูอาการของลุงเจ้าต่อมานะครับลินสีเย่้นก็ได้ถูกพามายังสำนักงานของนักท่องราตีซึ่งตอนนี้ก็ผมเหล่าน จ้าคงเฉินนั้นได้จะจ่าไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมพวกเขาครับก็ตัดสินใจะแย้ลินซีเย์ยนั้นเข้ากลุ่มนั่นเองแต่ลินซียน์นะครับได้บอกกับพวกเขาไปว่า เขาน่าจะขอทํางานเพียงแค่สิปีเท่านั้นและหลังจากนี้แต่ก็เขานั้นก็จะออกซื้อทางกลุ่มนะครับก็ได้บอกไว้เลยว่างานนี้นะมันไม่สามารถออกได้แต่ว่านายนะต้องการที่จะออกภายใน10ปีแล้วก็จะไม่ต้องแสดงฝีมือนั้นออกมาโดยหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จนี้เองครับผมเขาน,านะครับก็ขอให้เพื่อนร่วมงานสองคนของเขาครับทำการปลอมตัวเปว็นทาารานนั่นเองโดยให้ไปบอกกับคุณเป้า,าว่าตอนนี้หลิศีเยียนนั้นกำการสมัครเข้าร่วมกับกองทัพและได้น,นั่งรถไฟไปที่อุดมชีแล้วซึ่งก็ทาให้ป้าของเขาครับเสียใจเป็นอย่างมากทาันทีกยังา่างปง้า จะใช้เงินได้ตามอัธยาศัยคุณป้าครับจะได้ถามไปว่าและสามารถโทรหารลินสีเย่ได้ไหมซึ่งแน่นอนครับว่าได้คุณป้านะครับก็เลยโทรการโทรหารลินสีเย่ลินสีเย่ครับก็เลยบอกไปว่าเขาน่าจจะไบเป็นทหารและตอนนี้นะ่ะเงินเดือนของสวัสดิการทาหารนั้นก็ดีไปเดี๋ยวมากส่วนเงินที่ให้ป้าไปนั้นนะ่ะขอ้ป้าน่นดูแลน้องให้ดีซึ่งป้านะครับก็ได้ร้องไห้ออกมากับการจากไปของลินสีเย่ซึ่งก็ทําให้น้องชายของเขาครับเผลอสะบดออกมาเลยว่า พี่ชายคุณเนี่ยมันโง่จริงๆซึ่งการมอบเงินให้แก่ทางป้านีครับแลวแจ้งแก่ทางคุณป้าไปว่าลินซีย่นั้นน่ะได้ทําการเข้าสมัครทหารแล้วลินซียคเับก็ได้ดูเหตุการณ์อยู่ตลอดนั่นเองต่อ,อมาครับผมลินซีย่นะครับก็ได้ทําการฝึกกับเรานักท่องราตี ซึ่งก็ประกอบด้วยการฝึกหลากหลายประเภทเลยครับทั้งการยิงปืนการเข้าสู่โลก VR และรวมถึงการเพื่อนสัตว์ด้านขวาคอนเทลอีกด้วยแล้วก็ได้มีสมาชิกคนหนึ่งครับได้มาอธิบายเรื่องราวของผู้ปลุกพลังให้แก่ทางหลินสีเย,ย่โดยเขานะครับได้แนะนําว่าในต้าเซียของเรานี้ได้มีผู้ปลุกพลังที่อยู่เหนือกว่าทุกคนทั้งสิ้น5คนซึ่ง5คนนี้จะถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าและว่ากันว่าพวกเขานั้นก็อยู่ภายใตยพ้พรอ,อศสิทธิ์ของเทพเจ้าเช่นเดียวกับทางหลินสีเย่ยด้วยซึ่งพวกเขานนนนนั้จะถเหล่านั้น1ผู้ฝกฝน แล้วก็ทางหนึ่งปรมาจารย์ซึ่งหนึ่งปรมาจารย์นั้นถือว่าเป็นผู้ประคับประาการสูงสุดของนักท่องราตีซึ่งแน่นอนว่าก็เหมือนกับผู้ประาการคนอื่นๆก็กคือว่าพวกเขานั้นมีฐานะลึกลับเป็นอย่างมากลินซีเย,ย่ครับยังได้มาทําการยิงปืนอย่างต่อเนื่องแต่รู้สึกเหมือนกับว่าฝีมือเขานั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและไม่พอแค่นั้นลินซีเย่ยนั้นได้ทำการความงคงแคล่เพิ่มเติมอีกด้วยแลวก็ทาการวิเคราะห์นะครับถึงทักษะของทางเทพเจ้าหมายเลขรหัสศูนย์ศมีโดยรอบนั้นเขาสามารถมองเห็นทุกอย่าง ครับผมดิ year, นซีเย่ครับก็เริ่มเก่งขึ้นในทุกๆด้านจนกระทั่งทางสมาชิกคนหนึ่งครับก็ได้บอกไปว่าเขาน้าจะปล่อยให้นายนนะั้นตกอยู่ในมือของวิหารเทพโบราณไม่ได้ ซึ่งวิหารเทพโบราณนะ่ะจะก่อตั้งโดยเทพเจ้าอันโชว์ายสามองค์ได้แก่พระพรหมเจ้าสูงสุดของอินเดียเทพีแห่งความตายของชาวนอสอย่างเฮราและรวมไปถึงเทพแห่งความตายของกิกอย่างฮาเดสทั้งสามคนนี้ได้ทาการรวมก่อตั้งวิหารเทพโบราณขึ้นวิหารเทพโบราณนะั้นพยายามที่จะทการล่อลวงผู้ที่มีผลึกเวทมวนต์ให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อดาเนินแผนการอันั่ว้าลต่อไปโดยเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือการที่จะทําให้ต้าเซียนั้นนะ และถูกกัดก่อนด้วยหมอกซึ่งทําให้หลินซีเย่ครับรู้สึกงงไปเดี๋ยวมาว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดเช่นนี้ก็หมายความว่าคนที่อยู่ในหมอกนั่นแหะยัมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอยังไม่ถึงเวลาที่หลินซีเย่นะจะรู้เรื่องนี้ที่การกินอาหารนะครับทางโมโมกับทางหลงยิงนะั้นได้ทำการยแย่งเนื้อกันนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่านะครับพวกเขานะครับก็ได้มอบเนื้อนี้ให้แก่ทางหลินซีเย่ตอนนี้นะหลินซีเย่นะไม่ได้เป็นสมาชิกประจําของที่นี่ดังนั้นเขานั้นจึงไม่สาม,มารถได้รับสวัสดิการเรื่องอาหารและที่อยู่แต่ทางหลงญิงนะครับก็ได้บอกไว้ว่าหลินซีเย่นะั้สามารถมาค้างที่บ้านของเธอได้แต่ขอให้หลินซีเย่นกลับไปก่อนได้เลยเนื่องจากว่าเธอนั้นมีเรื่องที่ต้องไป หลังจากนั้นเองครับผมทางโมโมะนะครับก็ได้บอกกับทางลินซีเย่ไแปว่าตามเขามาแล้วเขน่าจะพาไปดูเรื่องเด็ด,ด,ดซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องเด็ดนะครับที่ทางโมโมนั้นพาไปดูก็คือว่าตอนนี้หลงหยินครับกำลังสลักป้ายของเจ้าคงเฉิงอยู่นั่นเอง ทั้งสอครับก็ได้ทำการสลักป้ายหลุมโศกของเจ้าของเฉิงด้วยความล่ำให้ทางโมโมนะครับก็ได้บวกกับทางลินสีเยียไปว่าอันที่จริงทนะ่านน่ะมันควรจะเป็นเวนเขาที่ต้องมาทําการสลักป้ายนี้ทางลงหญิงนั้นได้มาทําเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของทางนักท่องราตรีแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในระเบียบปฏิบัติก็ตามแล้วก็ไม่ได้ใช่มีแค่พวกเราหรอกที่ทำการสอดส่องก็ปรากฏว่าทางหัวหน้านะครับก็ได้มาสอดส่องในเช่นเดียวกันหัวหน้าครับได้ถามกับลูกน้องอีกคนหนึ่งไปว่า ลินซีเย,ย่นั่นแหะเป็นยังไงเอานะครับก็เลยบอกไว้ว่าลินซีเย,ย่นั่นแหะเป็นคนดีเป็นอย่างมากเขานั่นนะ่ะยกเครดิตในการจัดการหน้ากากาปีศาจให้แก่ทางเจ้าคงเฉิงหมดเลยตัดภาพมาที่ลินซีเย่นครับที่กำลังดูแลเทพีรติการ์ดนิกน,นะครับที่คิดว่าลินซีเย,ย่นั้นคือลูกชายของเธอธานาทอสก็ได้พูดไปประมาณว่าธานาทอสนั่นแหะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอธานาทอสหรือคือลินซีเย,ย่นะครับก็ได้พูดไปว่า เขาหนน่ะมีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเขาหนน่ะจะให้คนคนนั้นมีชีวิตแต่ว่าเขานั้นก็ทําไม่ได้โดยเขาหนนหวังว่าสักวันหนึ่งเขาหนจะสามารถแทนที่คนคนนั้นได้ซึ่งทางเทพีรติการนิคนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวเธอเองน่ะสมควรที่เป็นตัวเธอก็ดีแล้วไม่ควรที่จะนาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและเธอนั้น่ะจะมอบของขวัญให้สร้อยข้อมือนะครับที่เธอนั้นจะมอบให้แต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมสร้อยข้อมือนั้นไม่ได้อยู่ที่มือของเทพีรติการนิค ซึ่งเทพีรติการนี้ครับก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่าไอ้สร้อยข้อมูลนี้น่ะเธอนั้นได้มอบให้แก่ใครคนหนึ่งเข้าซึ่งใครคนนี้นะครับแท้จริงแล้วก็สวมชุดกาวเช่นเดียวกับทางหลินสีเย่เลยโดยตอนนั้นเธอกับทางคนที่สวมชุดกาวนี้นะั้นได้ทําการแข่งกันถ้าเกิดว่าเธอชนะล่ะก็คนที่สวมชุดกาวนั้นรับปากที่จะทําการคืนลูกให้แต่ก็ปากว่าเธอแพ้ซึ่งสิ่งที่แข่งก,กันก็คือการสร้างสารรค์และเมื่อเธอแพ้เองเธอนั้นจึงได้สูญเสียกําไรข้อมือน,นั้นไป ลินีย่ครับที่ได้เดินไปที่ห้องผู้อำนวยการครับเพื่อที่จะดูซิว่าไอ้คนที่ว่านี้มันหมายถึงใครซึ่งพอไปถึงห้องผู้อำนวยการนี่ครับผมเขานะครับก็ได้พบเจอเข้ากับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งจดหมายฉบับนี้ครับได้เขียนมาประมาณว่าเรียนคุณเจ้าของที่นี่เธอนะน่ะไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่เลยแต่เธอนะน่ะไม่รู้ทางออกที่ตอนนี้เธอนีน่ะได้ทำการฉกของบางสิ่งบางอย่างมาจากคนไข้ของคุณโดยเธอหวังว่าจะนํามาคืนในอนาคตและเธอนะครับยังได้บอกอีกว่าคุณนะน่ะไม่ควรบอกใครว่าคุณนั้น่ะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลน,นี้พนนนนเพราะ ก็จมมาช่วยเธอซึ่งจดหมายนี้ครับเขียนเมื่อ5ปีก่อนนั่นเองและเธอนะครับก็ยังได้ทิ้งท้ายว่าใต้โรงพยาบาลนี้นะ that, มัน,นันได้มีสถานที่อะไรบางอย่างซึ่งลีซิเอรครับก็ได้มาที่ใต้โรงพยาบาลมันนั้นะครับคือสถานที่กักขังเหล่าปีศาจไว้น,นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่ามันนั้ได้ทำการกักขังหน้ากากปีศาจนะครับที่ได้ทาการสังหารเจ้าคงเฉิงไปก่อนหน้านี้ซึ่งแท้จริงแล้วไอ้หน้ากากปีศาจตัวนี้นะครับมันนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเทพตานานจริงๆซึ่งปีีีีาาาาาาจตตนน้้รรกกก็พยายาอยอ่่งงิทใใชํลโ โกงเหลียนี้เพื่อมันมนั้นแหกคุกได้นั่นเองแต่ก็ปรากฏว่ามันทำเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่สำเร็จสักทีประจวบเหมาะกับได้โดนหลินสีเย่ยครับได้ใช้พลังของมิคาเอลนั้นสั่งสอนไปหลายทีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากสั่งสอนไปหลายทีนี่เองครับผมก็ทำให้ระดับความเชื่อฟังนะครับของปีศาจตัวนี้นั้นเพิ่มขึ้นพอระดับความเชื่อฟังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าหลินสีเย่ยนะครับเขานะครับได้คิดมาประมาณว่าตอนแรกเขานั้หนาอยากจะพาปีศาจตัวนี้นั้นเป็นหนึ่งในผ ไม่ต้อนรับลินซีเยเย่ครับจะได้ทําการบีบคอไปที่ปีศาจต,ตัวนี้ก่อนที่จะทําให้มันนั้นสลายหายไปตัดผ้าลินซีเยเย่นั้นก็ได้มาสู้กับทางหัวหน้าของหน่วยนักท่องราตีหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าเจ้าคงเฉิงนั่นแหละแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีทักษะดาบดีที่สุดในนักท่องราตีแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีผน,นึกเวทมุก็ตามเธอนั่นแหะจงมาแทนที่เขาทําให้ได้เหมือนกับเขาสิและทางลินซีเยเย่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นแหะมีทักษะดาบของตัวเอง เขาน่าจะเป็นตัวของตัวเองก่อนที่ทางลินสีเย่นะครับก่อนนั้นที่โดนหัวหน้ากระทืบไปนะครับเขาก็ได้ทำการปลุกพลังแล้วก็ทําการปั่นนะครับจนทําให้ดาบไม้ของหัวหน้านั้นหักแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมหัวหน้านั้นก็ไปหยิบดาบใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาทําการต่อสู้กับลินสีเย่ต่อนั่นเองหลังจากฝึกเสร็จนะครับลินสีเย่ก็ได้มานอนนะครับัลนก็ได้นึกถึงคำพูดของเจ้าคงเฉิงนะครับที่พูดมาประมาณว่าคุณน่าจะช่วยโลกทั้งใบของฉันพร้อมกับกุมเหรี่ยนะครับของเจ้าคง,งเฉิงเอาไว้ต่อมานครับเพื่อนของลนน e ิน นันและสมาชิกนักท่องราตรีนะครับก็ได้มาทําการอภิปรายกันว่างูปีศาจนันดามันเป็นงูในประวัติศาสตร์อันลึกลับแม้ว่างูปีศาจนี้จะอยู่ในระดับฉือเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรมันสามารถทําการฉีดพิษเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้มนุษย์เป็นแหล่งพาอพันธุ์สำหรับการเจริญเติบโต,ตของลูกหลานมันเช่นหากเวลาได้ผ่านไปแล้วก็ มนุนนั้นก็จะถูกครอบครองล่างโดยสมบูรณ์และกลายเป็นทายาทของงูปีศาจแต่ว่าทายาทของงูปีศาจนั้นจะไม่สามารถฉีดพิษได้คนที่ฉีดพิษได้นั้นมีเพียงแต่ตัวนันทาเองเท่านั้นเึื่อเรานั้นก็ได้มีการคาดเดาแล้วว่าแท้จริงแล้วงูปีศาจนันทานั้นน่ะก็คือเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อวหลิวเสี่ยวเยี่ยนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงว่าตอนนี้นั้นทั้งโรงเรียนนั้นจะกลายเป็นแหล่งพ่อพันอสูรรุ่นที่เจ็ดให้พวกเรานนดำเนินการอย่างรอบคอบหลงจากนั้นเองครับผมลิ้น หงอินเสี่ยวนานพวกเขาทั้งสี่นคนนะครับก็ได้มุ่งหน้ามาที่โรงเรียนซึ่งทางลิว e อีเฟยนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับทางลิน e สีเย่นะครับนั้นก็ได้พูดเลยว่าหน่วยงานของทางลิน e สีเย่เนี่ยมันเจ๋งออกมากมากเลยตอนนั้นน่ะอยากจะเข้าร่วมหน่วยนี้ด้วยเขาไม่คิดเลยว่าโลกนี้น่นจะมีสัตว์ประหลาดมาก่อนลินสีเ e ย่นะครับก็เลยบอกว่าอันที่จริงแล้วนายก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับตอนที่ลิน e สีเย่ได้กลับบ้านกับเพื่อนในตอนแรกๆนั่น จากนั้นเองครับผมทุกคนนั้นก็ได้มาถึงที่กำแพงโรงเรียนหลิวอีเฟยนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าและทาไมพวกเรานั้นถึงไม่ทําการเข้าไปทางประตูหน้าละ่ะลินซีเย,ย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวมันไม่เท่พราะรับจะได้ทาการกระโดดเข้าโรงเรียนไปแล้วประจบมบกับตอนนี้ครับผมสมาชิกนักท่องราตีคนอื่นก็กากลังกางนั่นฟ้าล่ผมแดนทําการปิดกั้นโรงเรียนนี้อยู่ลินซีเย,ย่นะครับก็เลยถามกับทางลิวอีเฟยนะครับที่ได้ปีนกําแพงตามมาไปว่าเฮลัน hey ยิ้ของห้องนั้นน่ะนายชอบไม่ใช่เหรอได้ยินว่าเฮรันยิ้อมนด้น เขาไม่ได้บอกไว้ว่าอยู่ห้อง405ลินซีเย่ครับจึงวานให้หงอินกับทางเสี่ยวนานนั้ไปทำการตรวจสอบส่วนลินซีเย่กับทางหลิวอี้เฟยนะครับก็ได้มาทำการตรวจสอบห้องเรียนแล้เองเขานะครับได้ใช้วิชาสายตาของเขาซึ่งลินซีเย่ครับก็ได้รู้ได้เยทันทีว่าได้มีนักเรียนคนไหนบ้างที่ได้ถูกวางไข่ติดเชื้อง,งูประหลาดไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่ทางหัวหน้านักท่องราตีเจ้านะครับ หัวหน้านะักท่องลาตีเจ้านั้นมาที่บ้านของทางหลิวเสี่ยเยียนซึ่งหลิวเสี่ยเยียนนั้นก็คือผู้ต้องสงสัยในการเป็นงูปีศาจนันทาเพราะครอบครัวของทางหลิวเสี่ยเยียนเปิดประตูนี่นอเองครับผมไม่ต้องพูดพันธ์ทำเพลอะไรครับผมปืนยิงไปก่อนเลยซึ่งก็ปรากฏว่าปืนนี้ครับผมสามารถแยกร่างปีศาจนั้นออกจากร่างคนได้นั่นเองซึ่งพอยิงใส่แม่ปุ๊บนี่ครับก็ปรากฏว่างูปีศาจนั้นก็ได้แยกออกมาจากร่างแม่และตามมาด้วยลุงเจ้านะครับที่เป็นหัวหน้าก็ได้ทำการฟันมันตายไม่พอแค่นั้นครับพวกเขาได้ยิงได้ท,ง,ดทงหงอนกางเวรนยนิน ปากว่าพวกเขานะครับก็ได้พ้นพบหนังมนุษย์นะครับที่ตากเอาไว้ท้าเสียหนาน,น,นตกใจไปอย่างมากแล้วมาโจมกับตอนนี้ครับผมลินสีเยน,นั้นก็ได้ทำการถือธงขบวนพาเรดนะครับเดินไปทั่วโรงเรียนด้วยเขานะครับก็ได้ใช้วิชาสายต่าของเขานะทําการมองว่าแท้จริงแล้วใครนั้นเป็น เราผู้ที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจไปบ้างซึ่งก็ปรากฏว่ามีเยอะมากเลยมากกว่า10คนสิด้วยซ้ำนะครับจะได้ทําการรายงานหัวหน้าบอกไปว่ารู้สึกว่าสถานการณ์นะั้นจะไม่ค่อยดีไปเยมากเพราะว่ามไม่มีงูปีศาจนับสิบคนเลยแล้วก็ประจวบกับนักเรียนคนอื่นๆนะครับที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจไปนะก็ได้มาทําการหยุดอยู่ต่อหน้าทางหงอินแล้วก็ทางเสี่ยวนานและเหมือนกับว่าตอนนี้ครับผมสมาชิกที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจแต่ละคนนั้นจะได้มาทําการลุมล้อมเหล่านักท่องลาเตี้ไว้นั่นเองเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมทางห โจตีแบบสังหารหมู่ในทันทีหลังจากนั้นเองครับผมหัวหน้าลุงเจ้านะครับเขานั้นก็เตมที่จม่งหน้าไปโรงเรียนซึ่งสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั่นน่ะได้ส่งรายงานไปที่ปักกิ่งแล้วเผื่อว่าจะได้ส่งกําลังเสริมมาและเขานั่นก็คิดว่าอุบายนี้นั่นอาจจะเป็นฝีมือของวิหารเทพโบราณก็เป็นได้วิหารเทพโบราณน,นั่นอาจจะต้องการหลินสี่มันนั่นจะมีความเสี่ยขงข้างสูงที่หลินสีนั้นจะตกอยู่ในมือของทางวิหารเทพโบราณแต่ทางลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว,น,วนะ ลินซีเย,ย่นั้นนะมีอนาคตที่ไม่ธรรมดาศักยภาพของเขานั้นไร้ขีดจำกัดเพียงแต่ขเขานั้นต้องการประสบการณ์เท่านั้นประจวบเหกับกทางลินซีเย,ย่ครับผมก็ได้ทําการประทะกับทางคุณครูนะครับที่ได้ถูกวางไข่งูเช่นเดียวกันซึ่งลินซีเย่ยครับก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับผมเหล่าคนที่ได้ถูกวางไข่งูปิศาจนั้นจะได้ทําการเปลี่ยนร่างกายตัวเองและทําการออกอารวาดไล่ล่าคนทั้งโรงเรียนเรานักโทษนาตีแต่ละคนนะครับจะได้เริ่มทาการจัดการกับเรัดด้้่่ือนนนาเเลีียยยททติชคโ ของอินนะครับเรานั้นก็จะได้รู้ว่าซึ่งเธอนั้นก็มีความสามารถในการเรียกใช้ผนึกเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเพลิงได้ส่วนทางลินซีเย่นนะครับเขานั้นก็ยังคงไล่ล่าจัดการกับคนที่ถูกวางไข่งูปีศาจต,ต่อไป หลังจากนั้นเองครับผมขานั้นก็ได้รับแจ้งจากทางสไนเปอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าดูเหมือนกับว่าหน้าห้องใหญ่ชั้น4นั้นจะมีปัญหาให้ลินซีี่ยนั่นแหละมุ่งหน้าไปด้วยแล่วก็ปรากฏว่าห้องนี้นะครับผมเรานักเรียนจํานวนมากนนก็ได้ทําการเอาโต๊ะนะครับมากั้นเอาไว้ไม่ให้ใครเดินบุกเข้ามาซึ่งลินสีเย่กับทางหลิวอี้เฟยครับก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในห้องนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ปรากฏว่าสมาชิกหนึ่งคนในห้องนี้นะครับดันได้เกิดกลายร่างเป็นงูปีศาจขึ้นมานั่นเองมานะครับตตีีีีทททาากกกรรรลลยยยนนนนนนนัััเเเเ่่่หืืออองใขณะะมมจจค ก็มีคนคนหนึ่งครับในห้องเรียนนี้และทำการปิดหนังสือที่เขานันกำลังอ่านอยู่ซึ่งหนังสือที่เขากำลังอ่านอยู่เขาก็เป็นหนังสือกับปีศาจงูนี้พอดีนะเขาครับได้พุ่งไปเตะที่ถังนักเรียนคนที่ได้กลายร่างเป็นปีศาจงูซึ่งเขาคนนี้ครับก็ได้ทำการต่อสู้กับนักเรียนคนนี้แล้วก็ทั้งสไนเปอร์ครับได้ทำการยิงมาแล้วก็ทำการแยกร่างปีศาจงูนั้นออกมาส่วนคนที่ช่วยนักเรียนก่อนหน้านี้ครับเขานั้นก็ได้ทำการหยิบมีดหมอมาแทงไปที่ปีศาจงูตัวนี้ในทันทีซึ่งเหตุ มิชัวอันชิงอยู่เสี่ยป่ะเขาเป็นนักเรียนปริญญาเอกเขานะครับได้บอกกับลิซีเย่ว่าไอ้มีดหมอไอ้เขานั้นได้ทับการโจมตีปีศาจงูนั้นน่ะมันน่ะได้ทําการตัดที่เส้นเลือดใหญ่แล้วมันน่ะได้ตายชัวร์แน่นอนซึ่งทานลินซีเย่นะครับก็รู้สึกงงไปเดี๋ยวมากว่าเขารู้ได้ยังไงว่าโลกนี้นั้นมีปีศาจงูอยู่อันชิงอยู่นะครับก็เลยบอกว่าตอนแรกเขานั้นก็ไม่เชื่อนักหรอกแต่การที่เขาน้ได้เห็นปีศาจงูตัวเป็นๆนี้นะมัเขานั้นก็ได้รู้เลยว่าโลกนี้นะชักจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเองครับผมลินซีเย่เนี่ยก็ได้ไปเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจงูตัวอื่นซึ่งลินซีเย่ครับก็ปากว่าเขานั้นยิงปืนไม่แม่นเลยไม่สามารถยิงปืนใส่เหล่าปีศาจงูได้ จริงอยู่นะครับที่ได้มาทําการช่วยเล็งให้แกศลินสีเย่แล้วก็ปากว,าว่ายิงถูกเฉยเลยครับผมเมืเ่อไ่เช่นนี้ครับผมลินสีเย่นะจึงมอบปืนให้แก่ทางอันชิงอยู่ให้เขานั้นยิงสนับสนุนและเขานั้นก็จะพุ่งไปฟันสัตว์ประหลาดเหล่านี้ซึ่งอันชิงอยู่นะครับก็ปาบอกว,ว่ายิงแม่นมากมาๆเลยโดยสาเหตุที่เขายิงแม่นเช่นนี้ครับผมเพราะว่าเขานั้นได้ทำการวิเคราะห์ป,ปืนในหัวนะครับว่าจะปรับศูนย์ถ่วงอะไรให้มันยิงแม่นนั่นเองซึ่งก็ปาบอกว่าหลังจากการร่วมมือของอันชิงอยู่กับลินสีเย่ผมก็สามารถจัดการปีศา,า,าจ ิมทีแล้วปีศาจงูนี้นะมันได้ทำการซ่อนตัวในโรงเรียนอย่างแนบเนียนและทำไมช่วงนี้พวกมันนั Research ้นถึงได้ทำการเปิดเผยตัวออกมากันแน่นะหลังจากนั้นเองครับผมทั้งลินซีแล้วก็ทางอันชิงอยู่นะครับก็ได้ทําการมายังห้องแห่งหนึ่งนั่นเองซื้อห้องแห่งนี้ครับผมทางเป้าหมายของเราอย่างลิวเสียเยี่ยนนั้นก็ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ลินซีครับได้ใช้ทักษะดวงตาทองเขาก็ปรากฏว่าลิวเสีเยี่ยนนั้นไม่ใช่ทางปีศาจงูซึ่งทางหัวหน้านะครับก็ได้บอกกับลินซีเยี่ยผ่านหูฟังไปว่าอันที่จริงแล้วนะปีศาจงูนั้นอยู่ในระดับฉือถ้าเกิดว่าดวงตาของลินสีเยี่ยนนั้นจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเรานั้นต้องทำการพิสูจน์ดูด้วยปืนเท่านั้นเมื่เป็นเช่นนี้เองครับผม ินสีเยี่ยอันชิงอยู่แล้วก็ทางหลิวอี้เฟยนะก็ได้เข้ามาในห้องแห่งนี้ซึ่งทางหลิวอี้เฟยนะครับก็ได้บอกไปว่าทุกคนยกเว้นหลิวสีเยี่ยนั้นให้ทําการออกไปข้างนอกเพราะว่าหลิวสีเยี่ยนั้นคือปีศาจงูทุกคนนะครับจะได้วิ่งออกไปในทันทีและวงไปถึงเฮลั่นยิกนะครับที่ทางหลิวอี้เฟยชอบก็ได้หลบหนีมายังด้านหลังของทางดิวอี้เฟยด้วยนะลินสีเยี่ยครับได้ทําการยิงปืนใส่ทางลินเสี่ยวเยี่ยนซึ่งก็ปรากฏว่าปืนนะครับไม่ได้ผลนั่นเองก็แปลว่าหลิวสีเยี่ยนั้นเป็นคนจริงๆซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางเฮลันยิกนะครับซึ่งแต่เดิมหลบอยู่ด้านหลังทางหลิวอี้เฟยนั้นก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจงูและทําการพุ่งเข้ามาครับผม และปากฏกว่าปีศาจงูตัวนี้ครับมันก็ได้ทําการกัดไปที่แขนนะครับของทางลิวอี้เฟยนั้นจนขาดเลยดิเซียน,นะครับได้พูดกับหัวหน้าไปว่าปีศาจงูนันทาน,นั้นได้ปรากฏตัวแล้วซึ่งหัวหน้าครับก็บอกให้ทุกคนนั้นไปสนับสนุนลิเซียนในทันทีเพราะว่าปีศาจงูนั้นอยู่ในดับฉือถือว่าแข็งแกร่งมากและประจวบเหมาะกับไม่พอแค่นั้นครับผมแล้วนั้นก็จะได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้น ปีศาจงูนันทานั้นไม่ได้วางไข่อยู่เพียงแค่ในโรงเรีนทานั้นมันนั้นยังได้วางไข่แพร่พันไปทั่วทั้งเมืองเลยหัวหน้าครับจะได้บอกให้ทางลินซีเยนนี่จัดการกับปีศาจงูนันทาเสียถ้าเกิดว่าจัดการกับนางพญาได้แล้วก็มันนั้นก็จะหยุดการแพร่พันเมื่อเเป็นเช่นนั้นเองครับผมทั้งลินซีเยอันชิงอยู่และรวมไปถึงสไนเปอร์ด้านนอกครับก็ได้ทำการร่วมมือกันสลับสนุนในการโจมตีใส่ทางปีศาจงูนันทานี้หลังจากนั้นเองครับผมอันชิงอยู่นั้นก็ได้ใช้มีดหมอเขาครับเข้าไปแทงที่ตาของทางปีศาจงูนันทาและเขานั้นก็ได้ดึงลูกกระตาออกมานั่นเองและเขานั้นก็ได้ทําการใช้ทักษะครับวิเคราะห์ดูซึ่งก็เป็น ไปได้ครับว่าอันชิงอยู่นั้นจะมีผนึกเวทมนต์เช่นเดียวกันเรื่องหลังจากที่เขาเน้นทนการวิเคราะห์ดูนะครับผู้นั้นก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้นปีศาจงูแต่ละตัวนั้นจะมีดวงตาเชื่อมต่อกันซึ่งมันก็สามารถเห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างพร้อมกันได้และทั้งสามคนครับก็ยังต่อสู้กับทางปีศาจงูนันทาต่อไปจนทั่งลินซีย่นะครับผู้ได้ทำการชาร์จพลังมิคาเอลของเขาและทำการฟันปีศาจงูนันทานั้นได้ตายลงและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเซียลนันกับทางฮวงอินนั้นก็ได้เข้ามา ในจังหวะนั้นเองครับผูก็ปรากฏว่าท่านอังชิงอยู่นะครับเขานั้นก็ได้ทําการวิเคราะห์มาประมาณว่าทำไมปีศาจงูนันทานี่นะตอนแรกหลินสีเยียน,นก็ไม่สามารถตรวจจับมันเจอได้แล้วแท้ที่มันนั้นจะหลบหนีออกไปอย่างเงียบๆแต่มันมนั้นนั้นเปิดเผยตัวสู้ตายกับพวกเราถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะก็ก็แปลว่ามันนั้นพยายามปกปิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและอังชิงอยู่นะครับก็ได้พบก,กับเป้าหมายที่แท้จริงเขาได้ทาการยิงปืนครับใส่ทางหลิวอี้เฟยที่ได้โดนกัดแขนขาดไปก่อนหน้านี้ซึ่งนั้นจากยิง กลายเป็นกุงเล็บงูเขาและเขานะครับก็ได้ทาการเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจงูนันทาที่แท้จริงนั่นเองซึ่งปีศาจงูนันทาครับก็งงไปอย่ามาว่าอันชิงอยนูนรู้ได้อย่างไรแล้วชาก็จะตัดข้ามมาครับยานที่เหล่าคณะนักท่องราตรีนั้นได้สามารถจัดการกับทางปีศาจงูนันทาได้แล้วลินซีเย่ครับได้เข้ามาในโลกแห่งจิตใจของเขาเพื่อทาการสอบปากคําปีศาจงูนันทาซึ่งปีศาจงูนันทาซึ่งแต่เดิมเป็นเหตลันยิกนะครับก็ได้ทําการตอบคาถามของลินซีเย่ซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกว่าเดิมทีแลนะ้วปี เผยตัวแล้วก็ได้มีคนของวิหารเทพโบราณนั <reco Christ. S 2> ่น <fry> น <UC S> ่ะได้มาทําการบอกกับพวกเธอว่ามีตัวแทนศักดิ์สิทธิ์นั้นโผล่มาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับทิศทางลิวอีเฟยนั้นได้เห็นลินสีเยียนั้นได้ปลุกพลังขึ้นมาได้ทันทีจึงรู้ได้ทันทีว่าลินสีเยียนนั่นคือตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่วิหารเทพโบราณนั้นว่าและเนื่องจากว่าปีศาจงูนั้นมีดวงตาเชื่อมต่อกันทุกคนที่เป็นปีศาจงูนั้นจึงสามารถมองเห็นได้และรู้ว่าลินสีเยียนนั้นก็คือตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่เขา ใจที่ทําการฆ่าลินสีเย่แล้วแต่ว่าทางหลิวอี้เฟยนั้นได้ทำการยื่นมือมาขวางเอาไว้ถ้าไม่งั้นแล้วก็ลินสีเย่ได้ตายนานแล้วซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากที่หลิวอี้เฟยนั้นได้ถูกแพร่พันธุ์เข้าไปในร่างกายนั้นก็ปรากฏว่าจิตสำนึกของหลิวอี้เฟยนั้นจะสามารถคงอยู่ได้เว้นแต่ความทรงจําในคืนที่หลิวอี้เฟยได้ถูกแพร่พันธุ์น่ะจะได้ถูกลบล้างไปซึ่งเราเ้าก็สามารถเห็นหลิวอี้เฟยนั้นมีบุคลิกปกติได้หลังจากนั้นเองครับผมลินสีเย่ก็ไปหากับหลิวอี้เฟยใชมหมล่ไินเบก็ด้วา เป็นของปลอมหมดเลยนานนั้นไม่มีตัวตนซึ่งทําให้หลิวอีเฟยครับเศร้าใจไปจหญมากก่อนที่ลินซีเย่ครับจะได้หยิบสัญญาออกมาซึ่งสัญญานี้ครับได้ลงนามโดยลินซีเย่บอกไปว่าหลิวอีเฟยนั้นจะกลายเป็นผู้ดูแลคนแรกของทางโรงพยาบาลจิตเวชของเขาซึ่งทางหลิวอีเฟยพอได้เห็นสัญญานะครับเขาก็เขียนในทันทีซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จนะครับผมลินซีเย่ก็ได้ผ่าทางหลิวอีเฟยมันมาพบกับเทพีรติการ์นิกซึ่งตอนนี้นิกก็ยังคิดว่าทางลินซีเย่นะครับเป็นธนาท็อตลูกชายของเ ซึ่งก็ทาให้เธอนะครับเข้าไปกอะในทันทีส่วนทางลินซีเย่นะครับก็ได้บอกกับทางลิวอีเฟยไปว่านี่แหละคืองานของนายดูแลเธอเสียส่งนทางลิวอีเฟยนะครับก็ได้สวมบทกลายเป็นล้านชายในทันทีเลยซึ่งก็ทําให้ตอนนี้ครับผมค่าคาสเลตในการรักษาเทพีรติกานิกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น23%เแล้วหลังจากนั้นเองครับผมก็ตัดภาพมาที่ทางนักท่องราตีลิซีเย่ครับได้มาบอกกับทางหัวหน้าไปว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทางวิหารเทพโบราณและตอนนี้ครับมมทาาาาาางงนนนนัักก่่่ต็็สสลดดดววววจจขเเหหหยไไไไไ้้้้แแพปปปูะ แล้วก็ตัดภาพมาที่อันชิงยูครับอันชิงยูได้มาในสถานที่ลับของเขาที่ใช้สอบงานวิจัยซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่ขโมยหัวของปีศาจงูนันทามาก็คืออันชิงยูนั่นเองเขานะครับได้ทําการผ่าหัวนะครับของทางปีศาจงูนันทาซึ่งปีศาจงูนันทาตัวนี้เขาเป็นปีศาจงูที่เป็นหัวของทางหลิวอีเฟยนะซึ่งหลังจากผ่าเสร็จนะครับผมก็ได้มีแกนอะไรบางอย่างนั้นพูดออกมาจากปีศาจงูนันทาอันชิงยูครับจะได้ทำการทดลองกับทางหนูนั่นเองตัดภาพมาที่ทางลินสี่เย่ครับผมลินสี่ ลินซีย่นั้นจะเป็นที่ต้องไปทางเมืองคังนานเพื่อไปเข้าโลกการทดสอบของนักท่องราตรีรุ่นใหม่และแน่นอนว่าลินซีย่นั้นจะได้พบกับนักท่องราตรีกลุ่มอื่นๆด้วยแต่ลินซีย่นั้นจะทําให้นักท่องราตรีหนึ่งสามหกนั้นอ่ะปายหน้าเป็นอันขาดนะแล้วก็ตัดภาพมาที่คนที่มีชื่อเฉาผิงเกอ๋อกับหัวหน้าของเขาแล้วก็กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องการทดสอบของนักท่องราตรีเฉาผิงเกอ๋อเข้ก็ได้ทําการเสนอหัวหน้าไปเลยว่าได้ไหนคุณท่านก็มีกำลังทหารเยอะแล้วนี่เราต้องมาเปลี่ยนสถานที่จัดสอบกันดีไหมเพื่อที่ Uhm. นักท่องราตรีนะครับที่จะได้เข้าร่วมการทดสอบชื่อคนแรกนะครับเป็นเศรษฐีที่มีื่วว่าปายหลี่ตู้หมิงซึ่งปายหลี่ตู้หมิงครับก็กำลังเล่นพนันกับคุณลุงนะครับในห้องสาวร่านนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าปายหลี่ตู้หมิงครับสามารถชนะไปได้ซึ่งก็ทําให้เราลุงนะครับคิดมาประมาณว่าแกโกงหรือเปล่าวะแต่ปลายหลี่ตู้หมิงนะครับก็ได้ทําการเรียกเหล่าบริการของเขานะครับเข้ามาซึ่งทําให้คุณลุงเหล่านี้นั้นกลัวเป็นอย่างมากแต่ก็ปรากฏว่าเหล่าบริการเหล่านี้นะครับก็ได้มอบของขวัญนะครับที่ปลายหลี่ตู้หมิงนั้นมอบให้แก่ทางเราคุุณลลงเห่านี้ ฝาีต e so ู Twelve, ้มีนเขาได้บอกไปว่าไหนๆเราก็เคยเล่นด้วยกันแล้วก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันแล้วก็ตัดภาพมาที่คนที่จะเข้าร่วมกับการฝึกฝนนักท่องลาตีรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งนะครับโดยเขาคนนี้มีชื่อว่าเฉินชิงจูซึ่งเฉินชิงจูครับเขานั้นก็ได้นําแก๊งของเขาเองครับไปทําการกระทืบอันตพานนะครับที่รังแกผู้หญิงอยู่นั่นเองซึ่งหลังจากกระทืบอันตพานเสร็จนะครับเขานั้นก็ได้ทําการนําแก๊งของเขาครับไปทำการต่อสู้กับคู่อลีต่อนั่นเองและไม่พอแค่นั้นนะครับก็ยังตัดภาพ ที่คังหนานและได้ยินมาว่าที่คังหนานน Hugo, ั่นน่ะได้มีตัวแทนศักดิ์สิทธิ์อยู่ขอให้ทางเฉาหยวนน่ะเผยแพรย์ทาให้แก่ทางตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ชํำาล้างจิตใจของเขาเ่อนทางเฉาหยวนครับก็ได้บอกไปว่าและไอตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี่เป็นลักษณะยังไงอย่างนั้นเหรอทางพระนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวแทนศักดิ์สิทธิ์นั่นะมีดวงตาสองข้างมันเป็นประกายแล้วก็ตัดภาพมาที่วิหารเทพโบราณนะครับผมคนที่มีชื่อวอี้อยู่จากวิหารเทพโบราณนะเขาก็ได้บนมาประมาณว่าตอนนี้เราได้ปล่อยให้ทางนักท่องรตนัั้้นไดวกอา้้ออ่าางกก็ััตนนีหหวซล ห,หลินสีเยี่ไปที่เมือคางนานนะซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกกับทางหัวหน้าไปว่าตอนนี้หลินสีเยี่นั้นย้ายออกไปจากห้องของเธอแล้วเหลือหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าหลินสีเยี่นั้นจะต้องไปทําการทดสอบซึ่งก็ปอกกฏว่าหลังจากที่หงอินนะครับกลับมาที่ห้องของเธอก็ปรากฏว่า ก็ได้มีเหตุระเบิดนนครับเกิดขึ้นซึ่งเหตุระเบิดน,นี้นั้นได้ถูกดําเนินการโดยคนของวิหารเทพโบราณนั่นเองแต่ว่าหงอินไม่เป็นไรนะครับผมและเธอนั้นก็ได้เห็นคนของวิหารเทพโบราณกำลังเฝ้ามองเธออยู่หงอินจึงได้กระโดดลงมานะครับจากที่สูงพร้อมกับหอของเธอนะครับพุ่งเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับทางคนของวิหารเทพโบราณในทันทีและประจวบมากับตอนนี้ครับผมทางอี้อยู่นะครับก็ได้พูดกับเราคนของวิหารเทพโบราณคนอื่นๆไปว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถนาตัวตัวแทนศักดิ์สิทธิ์กลับมาหาเราได้แล้วก็ก็จงฆ่าเเเเขขาาาาาสีีียณตตตออนนนนนนน้้้ครรรัับผมมมงววววิหทโกกก็็ไดปจํ ไปทําการจับกลุ่มหลินสีเยี่ยแล้วโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ